ครับสวัสดีครับผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านครับผมก็ต้องขอโทษบางท่านที่เข้ามาก่อนนะครับตอนนี้ก็น่าจะเข้ากันมาครบระดับหนึ่งแล้วก็คงจะมีท่านอื่นนะครับกำลังทยอยเข้ามาอยู่นะครับเดี๋ยวผมตอนนี้ก็ประมาณ10 กว่าท่านนะครับเรเจเตอร์ไว้ก็10 กว่าเหมือนกันนะครับก็ครับผมก็เดี๋ยวขอเริ่มเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็สวัสดีครับนะครับกับผู้ร่วมเข้าสัมมนานะครับกับการสัมมนาออนไลน์ของ ACA นะครับผมธีรวัฒน์ทันธานนท์นะครับก็ได้รับหน้าที่นะครับได้รับมอบหมายในเรื่องของการมานําเสนอนะครับอุปกรณ์หรือโปรดักต์นะครับที่ ACA นะครับได้ทําการเสนอแก่พาร์ทเนอร์หรือยูเซอร์ต่างๆนะครับวันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่จำนำเสนอในวันนี้นะครับเป็นแบรนด์ BMC นะครับแบรนด์ BMC เนี่ยก็มีหลายนะครับหลายส่วนนะครับในการให้บริการที่เป็นงานของซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำออโตเมชันนะครับเซิร์ฟเวอร์ออโตเมชันนะครับหรือว่าตัวเวิร์กโหลดต่างๆตัวนี้นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาแนะนำในส่วนของอุปกรณ์นะครับในการช่วยนะครับเวิร์กโหลดนะครับในการทำงานของลูกค้านะครับที่มีการทำงานในลักษณะของการทำทาสทำจ็อบซีดูเลอร์ต่างๆตัวนี้นะครับก็ที่นำเสนอวันนี้นะครับเป็น Product VMC นะครับเป็นอีกพาร์ทหนึ่งนะครับของ VMC นะครับที่ว่า Control M นั่นเองนะครับก็ Control M จะทำในเรื่องของ Workload Automation ต่างๆตัวนี้นะครับเรามาเริ่มกันนะครับว่าทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องมี VMC นะครับในการที่เข้ามาช่วยนะครับบริหารจัดการในระบบ IT นะครับระบบการทำงานหรือ workflow ต่างๆของเรานะครับว่าจะช่วยนะครับในการทำงานได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งตั้งแต่นับของ3 ปีหลังมานี้นะครับก็ระบบดิจิตอลนะครับก็เป็นคลื่นลูกใหม่นะครับที่จะทำให้ระบบของเราเนี่ยมีการทำงานที่มากขึ้นมี workflow ต่างๆมี policy ต่างๆตัวนี้เยอะขึ้นนะครับเราจะทำยังไงให้ระบบตัวนี้สามารถทำได้โดยเป็นอัตโนมัตินะครับในที่นี้อาจจะมองถึงในเรื่องของการทำที่เป็นลักษณะของการ work from home การรีโมทจากบ้านคือเรามาแค่ smart monitor เราอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการที่จะมา run task run job ต่างๆตัวนี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะต้องเข้ามาเพื่อดูผลนะครับและดูเซิร์ฟเวอร์ดูสเตตัสต่างๆของแต่ละอุปกรณ์ในการทำงานแต่ถ้าเกิดเรามี BMC นะครับ Control M ที่เป็น Workload นะครับก็จะสามารถช่วยนะครับในการทำงานเกี่ยวกับ Workflow ต่างๆพวกนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า Control M มีอะไรบ้างนะครับหน้าตาอินเทอร์เฟซอะไรเป็นยังไงนะครับโอเวอร์วิวนิดนึงนะครับก็BMC A นะครับก็มีลูกค้านะครับมากกว่า 3,000 รายนะครับในทั่วโลกเลยนะครับก็เป็นที่ได้รับความนิยมนะครับหรือว่าเป็นอันดับต้นๆ นะครับเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์ในการทำ workflow นะครับหรือ workload ต่างๆตัวนี้นะครับ BMC นะครับมีการลงทุนนะครับในเรื่องของ R&D นะครับแล้วก็มีในเรื่องของการอินเวสต์พนักงานนะครับในการที่จะทำงานในส่วนของ R&D และซัพพอร์ตนะครับมากกว่า250คนนะครับก็บริษัทนะครับก็มีความโตนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เรื่องที่เรามุ่งเน้นนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะครับให้แก่ลูกค้าซึ่งประวัติของเราก็มีการพัฒนานะครับมาไม่ต่ำกว่า25ปีนะครับซึ่งตัว Control M นะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในเป็นกระบวนการนะครับในการวางแผนนะครับการทำงานผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อให้การทำงานตัวนี้นะครับมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำการเผยแพร่ให้กับลูกค้านะครับหรือว่าผู้ที่มีความสนใจนะครับได้เห็นถึงนวัตกรรมนะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆของตัว BMC Control M ตัวนี้นะครับเราก็
มีการทำในเรื่องของ Marketing ในการของทำ R&D แล้วก็ Support ลูกค้าที่ใช้ Product ของ BMC เองนะครับ BMC มีรองรับในเรื่องของที่เป็นถ้าเรามองในแกนของ Multi Cloud นะครับก็คือเรารองรับนะครับโครงสร้างนะครับสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับหลายรูปแบบนะครับแล้วก็เรื่องในเรื่องของBig Data ต่างๆนะครับแล้วก็รองรับนะครับรวมถึงในทีมของ DevOps ต่างๆในการที่จะพัฒนาระบบหรือการใช้งานระบบนะครับต่างๆนะครับก็สามารถที่จะช่วยให้การทำงานของแอปพลิเคชันตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นและก็เร็วขึ้นนะครับทุกส่วนตรงนี้นะครับสามแกนหลักๆตัวนี้ก็คอนโทรลเอ็มสามารถที่จะตอบโจทย์ในหลายๆทุกภาคส่วนนะครับหรือว่า3ส่วนหลักๆตัวนี้ได้นะครับการทำให้เป็นออโตเมตนะครับความท้าทายของมันอยู่ที่ว่า เราจะลดคนนะครับหรือว่าลดงานต่างๆตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถทำให้มันเป็นออโตเมติกได้มากขึ้นยังไงอย่างเช่นในพรีเซนต์ที่แสดงให้เห็นอยู่นะครับก็จะมีผู้ดูแลนะครับแต่ละระบบที่ต้องเข้ามาทำการรันทาร์กนะครับหรือว่าโปรแกรมต่างๆครับโอนย้ายข้อมูลต่างๆการเช็คแอปพลิเคชันต่างๆการทำรีพอร์ตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆหรือเป็นคลาวด์นะครับไม่ว่าจะเป็น Windows Linux นะครับก็มีการทำงานที่รูปแบบที่ยุ่งยากแล้วก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับในการใช้งานนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีการเชื่อมโยงของแต่ละภาคส่วนการทำงานนะครับในส่วนของเรื่องอินฟราสตรักเจอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของbusiness service นะครับในการรองรับการทำงานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันหรือในเรื่องของการตรวจสอบการทำงานของทาร์กหรือของสเกดูนะครับที่เรามีการทำงานอยู่อาจจะเป็นปัจจุบันทุกวันนะครับในส่วนของบางงานบางเคสหรือว่าบางเคสอาจจะเป็น1เดือนทําทีนะครับเราสามารถที่จะนำนะครับตัว control m ตัวนี้นะครับมาใช้งานแทนนะครับเราจะเห็นว่าจะทำให้เรื่องของการจัดเรียงนะครับการทำงานหรือ service ต่างๆตัวนี้ได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้แบบว่าเราลดความยุ่งยากซับซ้อนในการทำงานต่างๆให้นะครับเราก็จะเห็นว่าทุกๆแอปพลิเคชันทุกๆซิสเต็มตัวนี้นะครับคอนโทรลเอ็มจะเป็นคนที่ช่วยบริหารจัดการนะครับหลังบ้านนะครับก่อนที่จะไปทำในส่วนของเซอร์วิสต่างๆตัวนี้ให้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานเองอาจจะไม่ต้องมาใช้จำนวนของผู้ดูแลนะครับหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทำให้ระบบนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นออโตเมติกได้หรือเป็นหน้าของการทำออโตเมชันต่างๆเพราะว่าเรามีการใช้งานในการเคลื่อนย้ายข้อมูลต่างๆนะครับหรือว่าการแบ็กอัพอัปเดตข้อมูลต่างๆตัวนี้อยู่ตลอดเวลานะครับคอนโทรลเอ็มก็จะมาช่วยในเรื่องพวกนี้ให้นะครับหลังจากที่เราได้เห็นแล้วว่าตัวคอนโทรลเอ็มนะครับสามารถเข้ามาปิดนะครับช่องโหว่ในการทำงานพวก workload หรือ workflow ต่างๆตัวนี้ได้นะครับ Control M ทำในเรื่องของ automate นะครับการ integrate กับตัว system ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝั่งทางด้านของเทคโนโลยีนะครับหรือว่าเป็นระดับพวก system enterprise ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น Control M นะครับเป็นตัวเดียวนะครับสามารถที่จะครอบคลุมนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการ acquisition แล้วก็ system ต่างๆตัวนี้ให้นะครับใน solution เดียวนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะแบ่งจัดการบริหารจัดการต่างๆได้รวมถึงการทำในส่วนของรีพอร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นรูป ขอโทษครับเป็นรูปของหน้าแดชบอร์ดนะครับในการที่จะมอนิเตอร์ให้ดูนะครับในเรื่องของการคอนโทรลนะครับหรือดิเกตกับแอปพลิเคชันต่างๆที่มีอยู่ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององค์กรที่เป็นในด้านของเทคโนโลยีหรือเป็นองค์กรที่เป็นเอ็นเตอร์ไพรส์นั่นเองนะครับคอนโทรลเอ็มสามารถที่จะเข้าไปช่วยแล้วก็ครอบคลุมในการทำงานต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคลาวด์เป็นแอปพลิเคชันเป็นดาต้าเบสต่างๆนะครับหรือว่าเป็น
แชทโอเอสลีนุกซ์วินโดว์ต่างๆยูนิตต่างๆตัวนี้นะครับเราซัพพอร์ตแทบจะทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับจากการทำงานเก่าๆของลูกค้าเองเนี่ยก็ต้องมีการทำลักษณะของการทำการเชื่อมโยงนะครับหรือเป็นพัมปิ้งนะครับหรือเป็นท่อในการที่จะเชื่อมโยงการทำงานของแต่ละส่วนนะครับแต่ว่าตัวคอนโทรลเอ็มตัวนี้นะครับปรับเปลี่ยนนะครับในการใช้งานพวกนี้เพื่อให้มาเป็นลักษณะของการทำงานที่สามารถที่จะตรวจสอบได้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ Query SQL การทำData State นะครับหรือว่าพวก SAP Java ต่างๆตรงนี้นะครับเรามีแพลตฟอร์มที่รองรับนะครับหลายๆการทำงานหลายๆซิสเต็มหลายๆแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็การใช้งานคอนโทรลเอ็มตัวนี้ก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ในเป็นรูปแบบใหม่นะครับที่มีความสะดวกและง่ายดายมากขึ้นสามารถที่จะตรวจสอบต่างๆได้เพราะว่าเราสามารถอินทิเกรตกับระบบต่างๆได้นะครับมีแพลตฟอร์มที่รองรับในการทำงานต่างๆนะครับคราวนี้เราจะมาดูกันว่าแพลตฟอร์มที่คอนโทรลเอ็มรองรับเนี่ยเราแบ่งเป็น2แกนหลักๆนะครับที่รองรับในส่วนของเรื่องเป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่รองรับนะครับถ้าเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่น ERP พวก SAP Oracle นะครับOracle Retail ต่างๆตรงนี้นะครับเรารองรับในส่วนของ Database นะครับเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็น DB2 นะครับเป็น Sybase Postgres นะครับPostgres SQL นะครับ SAP HANA ต่างๆนะครับ MongoDB นะครับก็จะเห็นว่าเป็นท็อปๆนะครับค่ายการใช้งานของระบบดาต้าเบสต่างๆซึ่งเราก็ยอมรับสามารถที่จะรองรับได้นะครับเป็นในเรื่องของพวก Service นะครับ Architecture ต่างๆก็จะมีนะครับพวก Web Service นะครับ SOAP นะครับแล้วก็มีRESTful Indicate ให้นะครับรองรับในเรื่องของเรื่อง Java นะครับก็สามารถทำได้นะครับไฟล์ transfer นะครับเช่นเดียวกันก็ตอนนี้ก็เป็นเทรนที่ต้องจะสามารถทำในเรื่องของการทำไฟล์ transfer ได้ซึ่งคอนโทรลเอ็มก็จะมีเซอร์วิสในการรองรับที่เป็น FTP ให้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่ามีอะไรบ้างหรือว่าในเรื่องของmanage ไฟล์ transfer ต่างๆตัวนี้เราอาจจะไปคุยกันในครั้งหน้าอีกทีนึงให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรองรับในเรื่องของการทำ backup recovery ต่างๆนะครับการโยนไฟล์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว product ของ IBM นะครับ Symantec อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหลายๆ product ที่ทำ backup recovery นะครับก็มาคุยกันนะครับเพราะว่าเรามีตัว API นะครับที่ในการที่ indicate การทำงานพวกนี้ต่างๆนะครับ Big Data หรือพวก Hadoop ต่างๆตัวนี้นะครับก็เป็น application ที่เรารองรับเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปรูปที่เห็นไปว่าเราเป็น one solution เพราะนั้นแพลตฟอร์มที่เรารองรับเนี่ยค่อนข้างที่จะครบนะครับไม่ว่าจะเป็น Tandem Ubuntu นะครับ AIX นะครับ Solaris ต่างๆนะครับ Sac OS นะครับก็ตัว OS 400นะครับก็จะเห็นว่าในระบบที่เป็นระบบใหญ่ๆนะครับหรือว่าเป็น Core Business ต่างๆตัวนี้นะครับแพลตฟอร์มตัวนี้เราก็รองรับนะครับเราสามารถทำลักษณะของที่เป็น Agent Rate นะครับ Scheduling นะครับผ่านโปรโตคอลที่เป็นSQL Shell หรือWMI นะครับก็สามารถทำได้นะครับในการที่จะรันสคริปต์ต่างๆนะครับในการส่งนะครับไปรันนะครับข้อมูลต่างๆหรือคลาสต่างๆนะครับผ่านโปรโตคอลนะครับที่เป็นหน้าของ SQL Shell นะครับก็เป็นพวกUnix Linux นะครับแล้วก็ WMI ก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นแพลตฟอร์มที่เป็น Windows นะครับก็เบื้องต้น2ตัวนี้ก็เพียงพอนะครับรองรับในการใช้งานต่างๆตัวนี้ได้รวมถึงในส่วนของที่เป็น Virtual Cloud นะครับ Computing Cloud Compute ต่างๆเนี่ย VMware Amazon Cloud หรือรวมถึงตัว BMC Cloud และ Cluster Management นะครับก็สามารถที่จะรองรับการใช้งานหรือสามารถอินทิเกรตร่วมกันได้นะครับสไลด์ต่อมานะครับก็เป็นลักษณะของมองให้เห็นว่าในเรื่องของการทำ AI Indicate ต่างๆเนี่ยเรามีตัว AI ในการทำ Automate เกี่ยวกับแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เราบอกว่าเรามีทั้ง API และมีการทำงานของ AI ในการที่จะรองรับท่านอาจจะไม่ได้เป็น Well Known นะครับของลูกค้าในแต่บางที่นะครับเราก็สามารถที่จะ
รันนะครับหรือสร้างโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมตัวนี้ในการรองรับรวมถึงในส่วนของที่มี AI ในการที่จะมอนิเตอร์นะครับในการทำงานต่างๆพวกนี้ให้นะครับคราวนี้เราจะมาดูในเรื่องของตัว job หรือ schedule task ต่างๆนะครับในกราฟิกตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นหน้าตาของตัว Control M เลยนะครับแต่ว่าในดีเทลตัวนี้ก็คือเราพูดถึงลักษณะของ critical business นะครับที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับจำลองว่าใน business ของลูกค้าต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของการทำไฟล์ transfer การรัน database นะครับต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ task หรือ job นะครับในการรันสคริปต์หรือ batch ต่างๆตัวนี้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งในหลายตาท้าเนี่ยอาจจะเป็นการในเรื่องของการทำการเชื่อมโยงกันนะครับหรือว่าแต่ละท้าเนี่ยอาจจะรันเป็นอินดิวิวัลต่างๆนะครับตัวคอนโทรลเอ็มนะครับสามารถที่จะกำหนดการทำงานและพอตออกมานะครับเป็นรูปแบบที่สามารถทำให้เราเข้าใจได้ง่ายนะครับโดยแบ่งเป็นท้าแล้วก็เป็นสีในการทำงานนะครับแล้วก็เครื่องหมายการแจ้งเตือนต่างๆของการทำงานต่างๆตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้ผู้ดูแลเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นนะครับความสมบูรณ์หรือว่าปัญหานะครับในเรื่องของการทำงานในเรื่องของพวก workload นะครับของ job schedule ต่างๆตัวนี้นะครับได้อย่างดีนะครับเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่ามี job นะครับต่างๆหรือว่ามีท้าที่รันแล้วมีปัญหานะครับคนตัวเองก็จะโชว์ status ว่า job นี้นะครับมีลักษณะของ fail นะครับซึ่งสามารถที่จะ drill down ลงไปได้ว่าjob นี้ fail เพราะอะไรอะไรยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราในการที่จะรันแบบ job ที่เป็น automate ตัวเนี้ยเราก็จะมีการทำพวก condition นะครับหรือความเชื่อมโยงนะครับแต่ละ job ของเนี้ยไว้ให้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีบาง job ที่ไม่สามารถรันได้แต่ว่า job อื่นรันได้เนี่ยตัว control m นะครับก็ยังมีนะครับ condition ต่างๆในการสร้างเงื่อนไขต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ job อื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยสามารถรันไปได้นะครับเพราะนั้นก็จะช่วยให้มันเป็นอัตโนมัติมากขึ้นนะครับแล้วก็แสดงแล้วก็เพื่อให้ผู้ดูแลเนี่ยมาตรวจสอบและแก้ไขการทำงานตรงนี้ได้มากขึ้นรวมถึงในเรื่องของทางพิเรียดต่างๆในการรันแบบจ็อบต่างๆตรงนี้นะครับเราก็สามารถกำหนดด้วยความยืดหยุ่นในการทำงานต่างๆตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์มีบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์ขึ้นมานะครับหรือjob ที่จำเป็นจะต้องเสร็จนะครับภายในเวลาเนี้ยซึ่งตัวของ DM เนี่ยสามารถที่จะบอกและอธิบายได้ว่า job ตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่า job เนี่ยสามารถที่จะ complete ในเวลาที่กำหนดได้ไหมยังไงเรามีลักษณะของการทำที่เป็นtest plan ทดสอบพวกนี้ได้ด้วยนะครับก็เราสามารถที่จะบริหารจัดการต่างๆนะครับผ่านตัวของ DM นะครับเราก็เห็นว่าบางจ็อบนะครับที่มีปัญหาไม่สามารถรันได้สมบูรณ์นะครับแต่ว่ายังมีจ็อบที่เกี่ยวเนื่องตัวอื่นนะครับเราก็จะเห็นว่าสามารถรันได้ทำให้จ็อบที่เราต้องการตรงนี้สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ในเวลาที่เรากำหนดนะครับเวลาที่ work time ต่อมาเนี่ยก็สามารถที่จะรันงานนะครับบางอย่างได้ที่จ็อบมัน success หรือว่าถ้าจ็อบไม่ success เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปแก้ไขได้ทันอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นบางจ็อบหรือบางงานนะครับที่ว่ารันนานมากเนี่ยตัวของ NodeM นะครับอย่างที่ได้บอกไปเราก็มีนะครับเรื่องแกปทามต่างๆตัวนี้นะครับเพื่อจะรองรับนะครับเผื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้อาจจะมีปัญหาบางอย่างในเรื่องของ performance นะครับทำให้จ็อบที่เราเคยรันในระยะเวลาแค่ครึ่งชั่วโมง15นาทีต่างๆตัวเนี้ยมันถูกยืดออกไปเราก็สามารถที่จะยืดนะครับช่วงเวลาในการรันก่อนที่มันจะไปรันจ็อบต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับก็จะเป็นอีกตัวนึงที่ช่วยนะครับทำให้การทำเวิร์กโฟลว์ต่างๆตัวนี้เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของจ็อบนะครับที่เราทำงานและแก้ไขแล้วซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดนะครับในเรื่องของไทม์พีเรียดต่างๆในการที่จะโฟหรือหน่วงเวลานะครับจ็อบในการทำงานที่จะเป็นโปรเซสต่อไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรีพอร์ตนะครับว่าเราใช้เวลาในการทำเท่าไหร่นะครับซึ่งรายงานตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอามาใช้นะครับหรือว่า
มาเตรียมการนะครับในการที่จะ manage นะครับหรือทำ workflow ต่างๆในครั้งหน้านะครับเป็นหน้าของ proactive ในการที่จะ identify ว่าโอเคถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆเนี่ยแต่ว่าเวลาที่ใช้มันไม่น่าจะเกินประมาณนี้เราก็สามารถที่จะนำมาปรับเปลี่ยนนะครับให้กับ policy ในส่วนของ workload automation ต่างๆของคนเองตัวนี้ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงได้เช่นเดียวกันนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตัว ControlM แล้วเนี่ยเป็น on prem อยู่นะครับก็จริงนะครับแต่ว่าผู้ดูแลระบบนะครับเป็น automate นะครับไม่จำเป็นจะต้องมานั่งมอนิเตอร์หน้าจอตลอดเวลาเพราะว่ามีในเรื่องของการ alert ต่างๆผ่านอีเมลผ่าน LINE ตัวนี้นะครับสามารถ indicate กันได้นะครับรวมถึงตัว NPL ControlM นะครับ BMC ตัวนี้นะครับมี application นะครับ on mobile นะครับ on mobile on phone นะครับต่างๆนะครับพวกสมาร์ทโฟนพวกแท็บเล็ตต่างๆตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้ผู้ดูแลระบบนะครับหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วก็ดูหน้าของการทำงานนะครับของแบตช์ต่างๆได้นะครับเพราะนั้นก็มีความสะดวกมากขึ้นนะครับในการใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องการ alert ของตัวโปรเซสต่างๆตรงนี้นะครับก็อินดิเคตกับอีเมลไลน์ต่างๆตรงนี้นะครับก็เป็นระบบที่รองรับนะครับก็สามารถที่จะนำมาใช้งานเพื่อให้เกิดความสะดวกนะครับง่ายดายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็มีที่เป็นแอปสามารถที่จะดาวน์โหลดมาเล่นหรือเช็คดูได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อกี้นะครับเป็นหน้าในเรื่องของการมอนิเตอร์นะครับผ่านแอปพลิเคชันที่เป็นของ BMC นะครับผ่านตัวสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับหรือแท็บเล็ตต่างๆนะครับอันนี้เป็นหน้าในส่วนของที่เป็นlocal management นะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆในการใช้งานนะครับก็มีเรื่องการทำทาสต่างๆมีสเตตัสต่างๆให้ดูนะครับว่าแต่ทาสนะครับแต่ละคอมโพเนนต์ต่างๆตัวนี้นะครับมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับทาสตัวไหนมีปัญหาก็จะขึ้นอเลิร์ตในเรื่องของกราฟิกนะครับที่เป็นสีแสดงสเตตัสต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ดูแลระบบเนี่ยสามารถที่จะดูและเข้าใจนะครับแล้วเข้าไปตรวจสอบการทำงานต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในหน้าของ operation นะครับเขาจะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับว่าทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงนะครับใครเป็นคนสั่งงานนะครับสั่งงานผ่านตัว root หรืออะไรอย่างนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นโค้ดสำหรับ develop หรือ devops ต่างๆตัวนี้นะครับเราก็มีตัวแพลตฟอร์มนะครับในการที่จะรองรับในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นdeveloper นะครับหรือ engineer ในการทำdevops นะครับหรือเป็น operation เองเนี่ยก็สามารถที่ทำผ่าน single view console access ต่างๆตัวนี้ได้นะครับก็มีระบบบริหารจัดการนะครับที่เป็นทั้งหมดของ row base ต่างๆ position ต่างๆตัวนี้นะครับในการที่จะเข้ามาตรวจสอบควบคุมดูแลนะครับหรือว่าแก้ไขต่างๆตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยให้การพัฒนานะครับได้ดีขึ้นนะครับการส่งผ่านนะครับต่างๆตรงนี้ได้รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้การใช้งานตรงนี้ดีขึ้นนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะทำการ forecast ต่างๆได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการ simulate นะครับ forecast ในเรื่องของการ simulate ว่าถ้าเกิดเรามีการ run job อย่างนี้จริงๆนะครับเราจะใช้เวลาในแต่ละ job เท่าไหร่นะครับก็คือสามารถจำลองนะครับรูปแบบในการทำงานได้นะครับทำให้เราได้อะไรบ้างนะครับเรารู้ว่างานที่ดำเนินการในอนาคตเนี่ยเป็นยังไง นะครับแล้วสามารถจัดการกับหน้าต่างการทำงานต่างๆในเชิงลุกอย่างเช่นการกำหนดไทม์ไลน์การกำหนดคอนดิชันต่างๆนะครับเพื่อที่จะช่วยในการที่จะลดผลกระทบนะครับในการที่จะหยุดการทำงานเร่งด่วนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีในเรื่องของการปรับแต่งต่างๆนะครับผ่านหน้ารวมถึงในเรื่องของการซิมูเลตนะครับในการจำลองนะครับการทดสอบการทำงานว่าเป็นไปตามที่เราคาดหวังไหมนะครับถ้าไม่เป็นมันติดอะไรแล้วเราก็สามารถที่จะปรับแต่งนะครับข้อมูลในการทำงานต่างๆนะครับตัวนี้ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะแท็กดูนะครับการทำงานย้อนหลังได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะทำงานเป็นปกติแต่ว่าอาจจะมีการเคลื่อนของข้อมูลบางอย่างนะครับเราสามารถที่จะไปดูในเรื่องของ history ต่างๆนะครับว่า
ก่อนหน้านี้นะครับการปฏิบัติงานเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับโดยมี GUI นะครับในหน้าที่จะเข้าไปบริหารจัดการตรงนี้ได้ง่ายนะครับพร้อมจะเห็นในส่วนของเรื่อง workflow ต่างๆนะครับก็คือเป็นไฮรักคีต่างๆที่เราได้ดูไปจากสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับรวมถึงในเรื่องของแถบการค้นหานะครับการเสิร์ชนะครับจะทำให้เราค้นหาจุดหรือปัญหาตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยสามารถจะวิเคราะห์นะครับข้อมูลต่างๆตรงนี้ในเชิงลึกได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าในรูปแบบนะครับการแสดงผลหรือแดชบอร์ดนะครับการใช้งานต่างๆของคอนเทนต์เนี่ยมีมาให้ค่อนข้างที่จะครบถ้วนเพียงพอนะครับในการที่จะตรวจสอบการใช้งานต่างๆตัวนี้นะครับในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการตั้งกระบวนการทำธุรกิจนะครับคอนเทนต์เอ็มนะครับสามารถที่จะทำในเรื่องของไฟล์ทรานสเฟอร์นะครับก็คือเรามองว่าเราเรียกว่าเมเนจไฟล์ทรานสเฟอร์หรือ NFT นั่นเองนะครับก็ตัวคอนเทนต์เอ็มนะครับก็รองรับนะครับในเรื่องของการค้นหานะครับการแลกเปลี่ยนไฟล์นะครับโดยที่รองรับในส่วนของที่เป็น FTP นะครับ FTPS นะครับ HTTP HTTP หรือ HTTPS นะครับแล้วก็ TTP นะครับก็จะมีรูปแบบนะครับหรือโปรโตคอลในการรองรับหลายๆโปรโตคอลซึ่งเชื่อว่านะครับเพียงพอต่อการใช้งานของลูกค้านะครับในการที่จะทำในเรื่องของการ manage นะครับไฟล์ transfer ต่างๆนะครับซึ่งตัวControl M นะครับก็จะมีที่เรียกว่า plug in นะครับหรือว่าเป็นลักษณะของ HTTP server นะครับในการปรับใช้นะครับให้สอดคล้องกับPIPS compliant นั่นเองนะครับก็รองรับเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นอีกหน้าแดชบอร์ดหนึ่งนะครับของผู้ดูแลนะครับในเรื่องของการทำโอเปอเรชันนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบการทำงานนะครับดูเรื่องสถิตินะครับแล้วก็การตรวจสอบเรื่องการเฟลต่างๆจ็อบที่คอมพลีทที่เฟลที่มีปัญหาต่างๆตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถที่จะแสดงออกในรูปของรีพอร์ตต่างๆนะครับสามารถที่จะดูได้รวมถึงนะครับเราสามารถจะเสิร์ชแล้วก็ดิวดาวนะครับหาข้อมูลต่างๆตัวนี้นะครับของจ็อบที่เป็นขนาดของเป็นเทเบิลนะครับหรือว่าเป็นพายชาร์ตบาร์ชาร์ตต่างๆตรงนี้ได้นะครับจากตัวmanagement นะครับหรือตัว control m นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงในเรื่องของการพวกดูเรื่องการเสิร์ชไฟล์ transfer ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมีเมนูนะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะค้นหานะครับข้อมูลต่างๆนะครับได้ง่ายและก็เร็วขึ้นนะครับมีรายละเอียดเพียงพอเราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะคลิก drill down double shoot นะครับ error ที่เกิดขึ้นมี information บอกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับระบบไหนการทำงานที่เป็นแอปพลิเคชันอะไรนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มอะไรก็จะมีรายละเอียดนะครับซึ่งสามารถจะคลิกลิงก์แล้วก็จะ เปิดแท็บหน้าใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ผู้ดูแลนะครับหรือผู้ใช้งานเนี่ยเข้าไปทำการตรวจสอบได้นะครับก็จะมีในเรื่องของอาร์คิเทคเตอร์นะครับก็อันนี้เป็นเบสออนอาร์คิเทคนะครับคร่าวๆนะครับก็คือโครงสร้างของตัวคอนเทนต์เอ็มนะครับก็จะมีตัว EM นะครับแล้วก็จะมีตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับที่จะใช้ในการรับและประมวลผลนะครับและ EM เป็นคนตรงใส่งานแล้วก็แสดงนะครับในรูปของการใช้งานต่างๆนะครับก็จะมีในเรื่องของที่เป็นเอเจนต์หรือว่านอนเอเจนต์ต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆว่าใช้เป็นขนาดของการทำงานอะไรได้บ้างนะครับแอปพลิเคชันเป็นแบบไหนนะครับก็จะมีในเรื่องของเอเจนต์หรือแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยในการรองรับนะครับในการทำงานต่างๆนะครับรวมถึงการทำนะครับที่เป็นหน้าของมอนิเตอร์นะครับและตัว EM ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะดูในเรื่องของตามมอนิเตอร์ที่เป็นเว็บนะครับการทำเว็บแพลนนิ่งต่างๆนะครับการแมเนจไฟล์ทรานสเฟอร์นะครับมีหน้าของรีพอร์ตนะครับแล้วก็มีหน้าตาตัวอย่างนะครับหรือว่าเป็นเมนูในเรื่องของการอินทิเกรตกับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึง API นะครับในการที่จะเข้าไปนะครับติดต่อหรือคอมมูนิเคตนะครับกับแอปพลิเคชันต่างๆตัวนี้นะครับก็มีตัวนี้รองรับนะครับ
ราก็จะเห็นได้ว่าตัวฮีเตอร์หลักๆของตัวคอนเทนเอ็มนะครับก็มีไม่ได้เยอะนะครับก็มีในเรื่องของตัวเมเนจเมนต์นะครับแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับในการที่จะรองรับการใช้งานนะครับคืออันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะครับว่าเราก็จะแยกนะครับการทำงานนะครับของตัวคอนเทนเซิร์ฟเวอร์กับ EM ออกมานะครับเพื่อให้รองรับนะครับการใช้งานที่มีความสเตเบิลมากขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของเอเจนต์เลทต่างๆตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้งานให้กับเหมาะสมนะครับกับแอปพลิเคชันนะครับหรือแพลตฟอร์มในองค์กรที่มีการใช้งานอยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาร์ติเตอร์คร่าวๆนะครับของตัว BMC Control M นั่นเองนะครับซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับตัว Control M นะครับก็จะเข้ามาช่วยนะครับในการที่จะให้ลูกค้านะครับหรือผู้ใช้งานระบบที่มี workload นะครับหรือว่า job script หรือแบบต่างๆในการรันที่เป็นทุกๆวันนะครับและสามารถที่จะทำให้เป็นออโตเมตมากขึ้นมีการแสดงนะครับรายงานผลต่างๆนะครับการเชื่อมโยงต่างๆนะครับรวมถึงการทำ job นะครับที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้นนะครับในเรื่องของ job field ต่างๆ job ที่สามารถที่จะรันได้ต่างๆตัวนี้ก็ยังสามารถที่รันต่อไปได้โดยที่เราไปแก้ไขในบางส่วนนะครับจะทำให้การทำงานหรือ workflow ของเราตัวนี้ไม่ได้ติดขัดนะครับก็จะมีผลลัพธ์ออกมานะครับให้ดูในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ monitor result ต่างๆนะครับแล้วก็condition ต่างๆของpolicy นะครับที่เรากำหนดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการ control M ที่เป็นตัวโหลดออโตเมชันนะครับเข้ามาที่ประยุกต์นะครับใช้งานกับองค์กรเราหรือ IT นะครับของเราเองนะครับเพื่อที่จะมีความเป็นความเป็นอัตโนมัติมากขึ้นนะครับทำให้ผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ระบบของเราเนี่ยมีการทำงานที่มี performance ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำส่วนหนึ่งนะครับของระบบ PMC Control M นะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับคนเอ็มลองรับในเรื่องของพวกไฟล์ทรานสเฟอร์ต่างๆนะครับแต่ว่าก็จะมีฟังก์ชันฟีเจอร์ในการ manage ไฟล์ทรานสเฟอร์ซึ่งในอนาคตนะครับเราก็อาจจะได้เข้ามานะครับมาคุยกันมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการ manage ไฟล์ทรานสเฟอร์ผ่านตัวคอนเทนเอ็มอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็นำเสนอนะครับตัวโปรดักต์ BMC นะครับให้ผู้ร่วมสัมมนานะครับได้รับฟังนะครับรายละเอียดนะครับเบื้องต้นนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับเกี่ยวกับตัวคอนโทรลเอ็มนะครับว่าคอนโทรลเอ็มมีฟังก์ชันมีแพลตฟอร์มนะครับแอปพลิเคชันต่างๆในการรองรับมีอะไรบ้างนะครับก็จะทำให้ผู้ร่วมสัมมนาสามารถที่จะย้อนกลับไปดูว่าในองค์กรเราเนี่ยมีการทำงานลักษณะนี้ได้ไหมนะครับแล้วก็คอนโทรลเอ็มเนี่ยสามารถที่จะมาช่วยนะครับในองค์กรเราได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับก็ท่านใดนะครับที่ยังมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมกันมาในช่วงระยะเวลานี้นะครับอีกส่วนนึงก็คือสามารถถ้าเกิดหลังจากการสัมมนาครั้งนี้จบลงนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาทาง Channel Sales ต่างๆนะครับของ ECA ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter นะครับหรือว่า LINE Official นะครับ ECA ก็มีนะครับรวมถึงในเรื่องของอีเมลนะครับการส่งอีเมลมาทาง ECA นะครับแล้วก็จะมีผู้ดูแลนะครับช่วยตอบคำถามต่างๆให้นะครับรวมถึงในเรื่องของเทคนิคนะครับก็สามารถที่จะคุยได้นะครับเขาก็จะส่งข้อมูลมาให้กับทีมซัพพอร์ตหลังบ้านนะครับในการที่จะช่วยตอบข้อมูลนะครับในเรื่องของที่เป็นลักษณะของเทคนิคต่างๆให้กับผู้ที่ต้องการข้อมูลนะครับเกี่ยวกับตัว product BMC นะครับจริงๆแล้ว BMC ก็จะอย่างที่บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของserver automation นะครับหรือ workload automation แล้วก็ในเรื่องของ remedy ต่างๆนะครับก็จะมีพิลเลอร์แกนหลักอยู่3แกนนะครับก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของตัว BMC นะครับคิดว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยเราคงจะได้เข้าร่วมนะครับในการฟังสัมมนาในเรื่องฟังก์ชันหรือเป็นตัว line product ของ BMC นะครับอย่างอื่นอีกนะครับก็กล่าวในเบื้องต้นนะครับไว้ที่นี้ก่อนนะครับเราอาจจะได้กลับมาเจอกันอีกนะครับ
ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก็จะได้รับนะครับอีเมลนะครับตอบกลับในเรื่องของการเข้าร่วมสัมมนานะครับใน channel นะครับที่เราสามารถที่จะไปดูย้อนหลังนะครับว่าสิ่งที่การสัมมนาวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างตกหล่นไปนะครับก็สามารถที่จะไปทบทวนนะครับผ่าน channel ที่เป็น YouTube ในการที่จะดูนะครับข้อมูลต่างๆของตัว BMC Control M ตัวนี้ย้อนหลังนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะว่าจะมีทีมในการส่งข้อมูลนะครับฟีดแบ็กกลับไปตัวนี้ให้กับผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนั่นเองนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับท่านใดนะครับมีคำถามก็สามารถที่จะพิมพ์นะครับส่งแชทกันเข้ามาได้นะครับว่าสงสัยหรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับตัวโปรดักต์ตัวนี้นะครับก็ยินดีนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งนะครับช่วงเวลาเพื่อที่จะอาจจะให้ในเรื่องของการตอบคำถามต่างๆตัวนี้ไว้สักครู่หนึ่งนะครับมีท่านหนึ่งตอบถามมานะครับรองรับในเรื่องของJava Script ต่างๆไหมได้ครับแต่ว่าตัว Java Script ต่างๆตัวนี้ต้องเป็นลักษณะที่ไม่ได้เป็นinteract นะครับเราจะใช้ในเรื่องของการ react ผ่านตัว control m เป็นคนทำงานให้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการทำเป็นScript นะครับ Script ต่อไปให้นะครับแล้วก็เรื่องการทำ interact ต่างๆตัวนี้นะครับก็ต้องตัดออกเพื่อให้ control m เป็นคนทำงานโดยการผ่านพารามิเตอร์หรือ condition ต่างๆนะครับที่กำหนดผ่านตัว control m นั่นเองครับผมครับก็เพื่อให้เป็นการรบกวนเวลานะครับของผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับก็ในเรื่องของคำถามหรือข้อมูลที่สงสัยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อกลับมาทีหลังนะครับผ่านช่องต่างๆของ ACA Pacific Thailand นะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านเลยนะครับที่ได้สละเวลานะครับมาฟังการพรีเซนต์นะครับ product BMC control M นะครับก็คิดว่าเราคงจะได้เจอกันนะครับในการสัมมนาของ ACA ครั้งต่อไปนะครับก็ขอบพระคุณนะครับกับเวลานะครับที่ท่านได้เดี๋ยวหลังมาฟังนะครับก็ผมขอจบนะครับในเรื่องของการสัมมนาเพียงแต่เท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีทุกท่านครับผม